กันหรือเปล่าแค่นี้เองคดีเนี่ยที่ผมออกมาแก้ตัวเนี่ยพอมันเป็นคดีดังคดีใหญ่เข้าใจไหมแล้วผมก็ฝากขอบคุณไปถึงไอ้คนเข้ามากินได้เลยมาได้เลยบางทีนะผมเมื่อก่อนไอ้มันก็ทุกคนก็เคยทำความผิดหมดแหละไอ้ความผิดพวกนี้ฮะมันก็เป็นได้กับทุกคนนะครับแต่ผมถามว่าไอ้การทำมาหากินทุกคนทำกินได้ไหมทำกินได้ผมก็ทำกินแล้วทุกคนทำสีเทาได้ไหมทำสีดำได้ไหมตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาดำผมไม่เคยทำครับเทาเคยทำครับเป็นนี้เยอะเละเทะก็เลยเลิกครับตอนนี้ผมขั้นมาทำมาหากินนะครับผมแล้วเป็นไรดีคะคนที่ตามผมคนที่เป็นเพื่อนผมจะรู้หมดว่าผมทำกินมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นไอ้การที่จะมีนู้นมีนี่มีบ้านมีรถมันก็เป็นหนี้ป่ะผมถามเป็นหนี้ป่ะแล้วทุกคนอยากมีไหมอยากมีครับทุกคนอยากมีทุกคนแต่คนที่คนที่ออกข่าวผมเรื่องแบบเนี้ยถ้าผมไปฟ้องร้องเอาเรื่องสำนักข่าวมั้งสำนักข่าวเนี่ยจะแก้ตัวกับผมยังไงเชิญตัวผมไปคุยแล้วได้นะครับผมยินดีไปนั่งคุยด้วยนะครับคือว่าคุณเข้าใจไหมว่าคดีกำนันนกยิงตำรวจตายคนที่อยู่ใกล้ชิดกำนันนกก็ต้องตายตามไปด้วยมีเรื่องแน่นอนนึกออกไหมแต่ผมถามว่าคุณมาพาดพิงว่าผมเป็นหนึ่งในกระบวนการกำนันนกคุณคิดว่าผมอะรู้สึกยังไงผมแย่ไหมถ้าผมออกจากด่านไปแล้วผมโดนยิงตายใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบชีวิตผมไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตผมแต่ว่าผมก็มาถามว่าผมกลัวตายไหมชีวิตผมก็ไม่ได้ไปกลัวอะไรคือขนาดนั้นแล้วผมว่าเกิดมาก็ต้องตายทุกคนแต่ว่าคุณตำรวจผมชื่นชมคุณตำรวจนะครับที่ว่าเข้ามาบ้านผมแล้วคุณตำรวจมาทำตามหน้าที่ผมเข้าใจอันนี้แต่นักข่าวทุกคนตอนที่พูดกับผมพูดอีกอย่างนึงแต่ว่าเอาข่าวผมไปลงเอาไปลงอีกอย่างนึงผมคิดว่าไม่โอเคครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับขอโทษทีนะครับวันนี้ผมไลฟ์สดอยู่วันนี้มันมีเหตุมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตัวผมไม่ดีผมก็เลยออกมาไลฟ์สดหน่อยช่วยแชร์หน่อยนะครับคุณไปถ้าคิดว่าผมอ่ะคุณถ้าคิดว่าผมเป็นลูกน้องกำนันนกอ่ะสนิทกับกำนันนกอ่ะคุณตำรวจก็มีโทรศัพท์กำนันนกแล้วเข้าใจไหมคุณดูได้เลยว่าโทรศัพท์กำนันนกเนี่ยมีเบอร์ผมไหมเบอร์ผมมีเยอะแยะเขาก็รู้ถ้าว่ากำนันนกมีเหตุอะไรจะต้องสั่งกำนันเต้งจัดการแล้วผมจะต้องเป็นชื่อฟังกำนันนกทำไมผมจะต้องเป็นทำไมผมต้องฟังกำนันนกผมก็มีผมก็มีหัวสมองของตัวเองนึกออกมาขอบคุณครับ1,100ท่านนะครับ 1,000 ขึ้นแล้วครับแชร์ให้หน่อยครับแชร์ไปเยอะเอาแค่นี้นะคะรับน้ำอะไรดีคะผมไม่ได้เป็นกำนันอยู่ที่เขมรหรอกผมตอนนี้ผมยังไม่อยากจะไปตอบซื้ออะไรมากมายแต่ผมจะฝากไปถึงกัญชัยสรยุทธ์กับทุกคนที่ไม่ได้รู้จักผมแล้วเอาผมไปพูดแบบนั้นที่ผมออกมาแก้ตัวเนี่ยเพราะว่าคดีนี้มันคดีใหญ่นะครับคดีดังนะครับแล้วไอ้พวกที่เอาชื่อผมไปลงว่าไปใส่ไฮฟาร์มให้ตำรวจเขามาหาผมอะแต่ถ้าคุณตำรวจมาหาผมเพราะผมเป็นคนมีประวัติอันนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจนะครับถ้าตำรวจมาหาผมโดยที่ผมมีประวัติ ก็มาหาผมบ่อยเข้าบ้านผมบ่อยประจำเหมือนกันผมก็ไม่ได้ไปเคยไปโวยวายอะไรกับเจ้าที่ตำรวจเพราะผมเข้าใจว่าในแต่ละปีตำรวจจะเข้าบ้านพวกคนมีประวัติผมมีประวัติจริงครับผมคนมีประวัติจริงครับเคยสมัยเคยตอนรุ่นเนี่ยผมเคยเกเรจริงครับแต่ว่าผมถามว่าผมมีลูก 4-5 คนชีวิตนี้ผมจะต้องไปเกเรกับใครอีกผมก็ดิ้นรนหาเงินทองผมไปเรื่อยๆผมมาทำตั้งแต่จับกังยันเท่าแก่เลยแหละผมจะบอกให้ชีวิตผมอะแต่ว่าผมถามหน่อยว่าผมจะต้องมาถามผมว่ามีเหตุการณ์หัวประมูลอะไรกันอะไรพวกนี้ผมจะไปหัวประมูลอะไรผมจะไปหัวประมูลอะไรกับใครผมถามหน่อยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคดียังกับเหตุการณ์ถามเรื่องกับเรื่องนายกอบจ.นครปฐม
ผมสนิทกับนายกอบจไหมนายกอบจก็เขาเป็นนายกประเทศประเทศนครปฐมจังหวัดนครปฐมเขาก็สนิททุกคนแหละครับเข้าใจไหมคือว่าผมมีเรื่องเดือดร้อนหลายผมก็ไปขอให้เขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือผมก็ขอบคุณเขาอยู่แล้วผมช่วยสร้างพระวัดผมก็โอเคอยู่แล้วทีนี้คนเราเนี่ยถามว่าจะรู้จักกันได้ไหมสิ่งพวกนี้รู้จักได้แต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปเข้าสนิทเชื่ออะไรกับเขาขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นคนตรงๆนี่แหละผมก็พูดจาตรงๆนี่แหละจ้าเดียวกับที่ออกข่าวใช่เนี่ยใช่ผมเนี่ยผมออกข่าวเนี่ยผมขายข้าวมันไกลอยู่เนี่ยกำนันผมก็มาโพสต์เช้าก็โพสต์ไปแล้วเนี่ยกำนันนกสังกากำนันเต้งสังไก่เนี่ยผมก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ทีวีออกข่าวออกข่าวอยู่ป่ะทีวีก็ออกข่าวอยู่ป่ะใช่ๆดีแล้วเนี่ยผมก็ขายข้าวมันไก่อยู่เนี่ยผมก็มีนะเนี่ยหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยออเดอร์บินผมเนี่ยผมเนี่ยมาตรวจสอบผมได้เลยเนี่ยบินผมเนี่ยร้านข้าวมันไก่กับนันเต้งเนี่ยดูได้เลยครับว่าวันนึงผมขายได้เท่าไหร่เดือนนึงผมก็ขายได้ 5-6 แสนนะครับพี่เนี่ยข้าวกงข้าวแกงเนี่ยตอนแต่ละบินเนี่ยผมก็มีชี้ผมก็มีอะไรชี้แจงหมดเลยแต่ว่าทุกคนเอาข้าวผมไปออกเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคอ่ะเนี่ยครัวเคิร์มก็มีนะจริงๆแล้วดูดิชี้แจงให้ดูดิชี้แจงให้ดูดิมีออเดอร์ไหมมีไหมคุยดิคุยกับคุณลูกค้าดิคุยดินี่มั้งที่ทุกคนสงสัยกันอยู่อ่ะดูดิไก่ต้มตกลูกค้าตกใจนิดนึงนะตกใจนิดนึงนะครับมาดีเอาข่าวดังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับกำนันเต้งไม่ได้ไปเกี่ยวพัวพันกับกำนันนกนะโอ้โหข้าวมาออกเล่นพี่เลยแย่ๆหมดเลยเข้ามาพอดีถ้าสมมติว่าใครผ่านมาที่เขมรเนี่ยแวะมากินได้เลยข้าวมันไก่กับนันเต้งผมอยากจะบอกไงแต่ว่าผมก็ไม่ใช่คนขนาดนั้นนึกออกไหมคือคนเรามีประวัติได้เข้าใจป่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะต้องไปหัวพันอะไรเกี่ยวกับคดีหัวประมูลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะพี่เข้าใจไหมออกข่าวกันทุกช่องเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ได้รู้จักตัวตนผมเลยแล้วก็คือว่าเอาไปพูดกันไปว่าเสียหายเนี่ยและไอ้เรื่องที่เสียหายที่สุดเลยก็คือว่าสัมภาษณ์กันมามีเมียอะไรคนเนี่ยพูดกับบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าเมียผมถามใหญ่แล้วว่าแล้วมึงเอาไปซ่อนที่ไหนอีกเนี่ยมึงจบเลยเนี่ยว่าเอาอะไรนะคะข้าวมันไก่ต้มกลับบ้านนะคะถามว่าเรื่องทำความผิดสีเทาสีดำอะไรสีเทาก็เคยทำแต่ผมเป็นหนี้เขาแล้วผมถามว่าเป็นหนี้เขาแล้วเขาจะให้ทำต่อได้ยังไงนึกออกป่ะผมก็ต้องหาตังค์ใช้หนี้ผมดิ้นรนไปเรื่อยชีวิตผมอะจริงๆนี่ผมฝากไปถึงเลยผมฝากไปถึงเลยเนี่ยร้านผมสโลแกนเลยเนี่ยข้าวกระดิบพอขากระสกปกเข้ามากินได้เลยมาได้เลยบางทีนะผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไลฟ์สดขายพระถามว่าผมมีตังค์มาได้ยังไงผมก็ไลฟ์สดขายพระดิผมก็ขายโตเกียวดิผมก็ทำมาหากินนู้นนี้นั่นดิเมียผมก็เก็บเล็กผสมน้อยถามว่าคนเราจะมีได้ไหมมีได้ดิถ้าคุณบอกว่ามีไม่ได้ผมไม่ได้มีทรัพย์สินเป็นพันล้านดิผมมีระดับหลักล้านอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็เป็นหนี้ไล่ล้านโอ้โหคือว่าผมอยากจะให้แบบว่าผู้ซื้อข้าวอ่ะคดีเนี้ยมันเป็นคดีใหญ่แล้วคุณไม่ได้แก้ข่าวอะไรให้ผมเลยคุณไปพบปืนบ้านผม3กระบอกคุณตำรวจเขายังเข้าใจเลยว่าปืนมีทะเบียนครับผมเข้าใจแต่ว่านักข่าวบอกว่ากำนันเต้งการชิดกำนันนกผมยังไม่รู้จักเลยกำนันนกอะเรื่องจริงแล้วอะแล้วผมถามหน่อยว่าข่าวอะพอออกไปแล้วอะคนทั้งโลกผมไม่ได้อยากจะดังอะไรขนาดนั้นเพราะเดิมทีอะผมก็ดังอยู่แล้วนึกออกป่ะแล้วว่ามันคือว่า
ผมไม่อยากแบบว่าจะมานั่งแก้ตัวหรือว่าผมพูดเป็นคนตรงๆนะเข้าใจไหมแล้วก็ถามว่าบางคนขึ้นแหมมีการขึ้นไปร้องเรียนกันเลยในที่อำเภอว่าออกคุกมายังไม่ถึง5ปีเลยมีปืนได้ยังไงคุณรู้ได้ไงผมออกคุกมาไม่ถึง5ปีพอออกคุกมา7ปีแล้วเออผมถามมีปืนได้ไหมเป็นไรจะข้อไม่ได้พอเวลามีปืนเถื่อนก็จับอีกผมข้อมีปืนทะเบียนก็ไม่ได้เหรอไม่ใช่น่ะผมคิดว่าเรื่องนี้นักข่าวต้องแก้ข่าวให้ผมต้องอะไรให้ผมเพราะว่าไม่งั้นนะผมก็มีทนายเหมือนกันผมก็เด้งเรื่องได้เรื่องพวกนี้แต่ว่าเรื่องสนิทกับกำนันนกอ่ะคุณตำรวจเขาจะรู้ดีว่าผมอ่ะสนิทกับกำนันนกหรือไม่สนิทอ่ะเพราะว่าผมมันมีเบอร์โทรเข้าใจไหมเบอร์โทรของผมอ่ะก็คือว่าเอาไปเช็คดูได้เลยในเครื่องกำนันนกมีเบอร์โทรผมหรือเปล่าผมเคยติดต่อกันหรือเปล่าแค่นี้เองคดีเนี้ยที่ผมออกมาแก้ตัวเนี้ยพอมันเป็นคดีดังคดีใหญ่เข้าใจไหมแล้วผมก็ฝากขอบคุณไปถึงไอ้คนที่มันเอาชื่อผมเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าผมเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยหลายครั้งแล้วผมคิดว่า